เตรียมเฉาก้วยเตรียมลอนตาลจะไปมอบให้ท่านที่วัดก็ได้หรือว่าจะเป็นที่โต๊ะมีโอกาสตรงไหนก็เอาเข้าตอนนั้นเลยค่ะนางแสนสุขเติมสีสุขหรือเจ้อ้อยโคราชอายุ62ปีเจ้าของร้านเจ้อ้อยเฉาก้วยโบราณโคราชที่ถนนยมราชตำบลในเมืองอำเภอเมืองนครราชสีมาจังหวัดนครราชสีมาซึ่งเป็นแฟนคลับตัวยงของนายทักษิณชินวัตรอดีตนายกรัฐมนตรีบอกว่ารู้สึกตื่นเต้นและดีใจเป็นอย่างมากหลังทราบข่าวว่านายทักษิณจะเดินทางเป็นการส่วนตัวมาที่จังหวัดนครราชสีมาเพื่อร่วมพิธีชาปนกิจศพนายวิชัยช่างเหล็กที่เมนวัดสังฆชินารามหรือวัดบ้านโนนสังหมู่ที่3ตำบลโพนทองอำเภอสีดาจังหวัดนครราชสีมาในวันเสาร์ที่25พฤษภาคม2567ที่จะถึงนี้ซึ่งตนไม่ได้เห็นนายทักษิณเดินทางมาที่จังหวัดนครราชสีมานานกว่า17ปีแล้วเมื่อทราบข่าวก็ดีใจมากเตรียมตัวต้อนรับกันอย่างเต็มที่และตั้งใจเตรียมทำขนมอร่อยๆไว้ให้รับประทานเจ้อ้อยบอกอีกว่าในยุคที่ทักษิณเป็นนายกรัฐมนตรีรู้สึกว่าบ้านเมืองเจริญเติบโตอย่างมากเศรษฐกิจก็ดีซึ่งการเดินทางมาในวันที่25พฤษภาคมนี้ทราบมาว่านายทักษิณจะมากราบสักการะเท้าสุรนารีก่อนไปรับประทานอาหารที่ภัตตาคารเสียวเซี่ยวถ้าได้เจอก็อยากฝากความหวังให้นายทักษิณช่วยนำความเจริญมาสู่เมืองโคราชและให้ช่วยขับเคลื่อนเศรษฐกิจให้ดีขึ้นเหมือนสมัยที่ยังเป็นนายกรัฐมนตรีตอนนี้ตนได้เตรียมลูกตาลเชื่อมอาหารพื้นบ้านและเฉาก๊วยโบราณไว้รอต้อนรับแล้วจะนำไปมอบให้ถึงมือนายทักษิณถ้ามีโอกาสได้เจอหรือเข้าถึงตัวที่จุดไหนก็จะมอบให้ที่จุดนั้นและจะขอกอดให้หายคิดถึงเพราะไม่ได้เจอหน้าเจอตัวมานานมากเตรียมต้อนรับเตรียมต้อนรับอย่างดีอย่างดีครับดีใจไหมดีใจค่ะดีใจที่จะมาโคราชกี่ปีแล้วที่ท่านไม่ได้มาโอ้ยตั้งสิบกว่าปีแล้วค่ะ17ปีแล้วนะเตรียมเฉาก้วยเตรียมลอนตาลจะไปมอบให้ท่านที่วัดก็ได้หรือว่าจะเป็นที่โต๊ะมีโอกาสตรงไหนก็เอาเข้าตอนนั้นเลยค่ะ